จาก12มกราคมเป็นวันที่ความจริงถูกเปิดเผยคนทำผิดรับความจริงไม่เฉยเมยจากที่เคยปิดบังเรื่องทำมาขอขอบคุณนัดดนัยอันดับแรกที่ช่วยแยกความจริงให้เกิดขึ้นก็เรื่องราวจากหญิงสติไม่สมประกอบที่เป็นหนึ่งในขวัญใจแล้วก็เป็นที่ชินตาสำหรับชาวอำเภอวัฒนานครโดยเฉพาะชาวตลาดวัฒนานครนะครับสู่คดีความที่เป็นปริศนาเงื่อนงำจนกระทั่งนำมาสู่การพลิกคดีโดยนักข่าวช่อง8คุณณัฐดนัยณราชก็วันนี้คุณณัฐดนัยก็ถูกจารึกชื่อในอำเภอวัฒนานครและอรัญญประเทศแล้วนะครับว่านี่คือฮีโร่ตัวจริงเขาเป็นผู้ที่ไปถอดวงจรปิดก่อนที่จะนำมาสู่การพลิกคดีโดยการนำเสนอของข่าวช่อง8เอาถามน้องนัตตี้นิดนึงนะครับว่าได้มาร่วมไว้อะไรวางดอกไม้จันทร์ครับตอนนี้ก็เดินทางตั้งใจเดินทางมาให้กำลังใจป้ากบครับเพราะว่าเราก็ทำคดีป้ากบตั้งแต่วันแรกเนาะพี่หนุ่ยเนาะแล้วก็มันก็มีบางอย่างที่มันต้องการคำตอบแล้วก็ความยุติธรรมครับแล้วก็อยากจะมาบอกป้าว่าก็จะทำข่าวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรก็หาความจริงช่วยป้าไปเรื่อยๆแบบนี้ตลอดไปครับเมื่อกี้ได้ขึ้นไปวางดอกไม้จันทร์เรียบร้อยแล้วยังครับกำลังจะไปครับพี่ส่วนตัวเห็นความคืบหน้าทางคดีคุณณัฐดนัยคิดว่ายังไงบ้างฮะถ้ามองในมุมมองของครอบครัวและญาติประกบครับส่วนตัวก็คิดว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นแล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้กับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาทำงานอย่างตั้งใจแล้วก็ในการหาความจริงต่อไปครับพี่วันนี้เองชาวบ้านก็ต่างแซ่ซ้องแล้วก็ให้การชื่นชมน้องนัตตี้เป็นอย่างยิ่งนะครับเห็นว่าในกลอนที่มีการส่งดวงวิญญาณอะไรให้กับประกบก็มีการเขียนกลอนแล้วก็อ่านกลอนโดยโฆษกจากงานบอกว่าขอบคุณณัฐดนัยอันดับแรกเลยนะที่ช่วยแยกแยะความจริงให้เกิดขึ้นสื่อหลายช่องช่วยค้นหาซึ่งความจริงทำทุกสิ่งให้ถูกต้องตามคลองธรรมอันนี้น้องนัตตี้คิดยังไงบ้างครับว่าตัวเองก็มีส่วนสำคัญในคดีนี้ครับนัทก็อยากขอบคุณทางครอบครัวประกบเนาะที่มีการใส่ชื่อเข้าไปแล้วก็อยากจะบอกว่าสื่อทุกคนไม่ใช่เฉพาะช่อง8นะครับเราก็หาความจริงทุกอย่างแล้วก็ช่วยกันคลี่คลายคดีนี้ครับแล้วก็ทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยมากครับก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกคนครับเหมือนจะจบแล้วนะคดีนี้แต่ว่ายังไม่จบใช่ไหมคุณนัตตี้ต้องตามต่อว่าที่สภ.รันเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวอะไรอีกใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ก็มีการสอบสวนเจ้าที่แล้วก็คดีมันดำเนินไปเรื่อยๆเนาะมันก็มีการแจ้งข้อหากันอะไรเรื่อยๆแล้วก็ต้องติดตามต่อไปครับคือยังไม่จบครับตอนนี้ครับพี่สาวประกบเองก็เหมือนยังไม่จบเหมือนกันเพราะว่าอยากให้ลูกแก๊งตำรวจถูกดำเนินคดีแบบเด็ดขาดไปเลยแม้ว่าจะมีข่าวว่า2ในตำรวจถูกแจ้งข้อกล่าวหาแล้วอันนี้ก็พอใจส่วนหนึ่งนะน้องนัตตี้แต่ว่าการดำเนินคดีกับเด็กและเยาวชนนี่แหละก็เป็นสิ่งที่คนกลัวว่าเดี๋ยวเด็กออกมาจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับครับก็อยากฝากถึงผู้ปกครองนะครับให้ดูแลลูกๆบุตรหลานแล้วก็นัทเองก็อยากให้กับเพื่อนที่มีการแก้กฎหมายด้วยครับในการดำเนินคดีกับเด็กที่มีพฤติกรรมรุนแรงนะครับย้ำนะครับคือพฤติกรรมรุนแรงแล้วก็มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีครับขอบคุณมากครับ